จากจังหวัดยโสธรค่ะเป็นจิตอาสาจรสังกัดสวนป่านาบุญหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของห้างทองทั้ง3สาขาในจังหวัดยโสธรนะคะกำลังศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีจิตอาสาวิถีธรรมสาขาแพทย์วิถีธรรมปีที่6นะคะสถาบันวิชารามค่ะน้าหมูก็จะมาขอเล่าสภาวะเหตุการณ์ในครอบครัวนะคะเห็นพี่น้องพูดหลายๆครั้งเนี่ยอยากจะพูด ไม่ได้เข้าสูมนานพอสมควรค่ะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างคือเหตุการณ์ของน้าหมูนะคะสภาวะธรรมน้าหมูคืออยากได้ความดีจากลูกลูกนี้ก็คือลูกสะใภ้นะคะแต่ลูกสะใภ้เขาก็เหมือนกับลูกสาวของเราคนหนึ่งคือเหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันที่31สิ้นเดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมานะคะคือเขาเป็นระดูมาไม่ปกติเลือดไหลตลอดเวลาเขาเลยไปพบแพทย์ทีนี้ไปพบแพทย์หมอบอกว่าเขาแท้งต้องขูดมดลูกแต่เขาก็ได้ขูดมดลูกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพื่อเอาชิ้นเนื้อไปตรวจปรากฏว่าเขาเป็นคันไข่ปลาอุหมอบอกว่าต้องคีโมใช้เคมีบำบัดแล้วก็ต้องพบแพทย์ต้องพบแพทย์ทุกอาทิตย์ลูกเขาเล่าให้น้าหมูฟังอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาทำแล้วเขาก็กลัวมากน้าหมูได้ฟังน้าหมูก็เป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันคือแม่น้าหมูน่ะเห็นเขาป่วยเป็นอย่างนี้น้าหมูก็อยากจะให้เขามาแนวทางที่น้าหมูมาคือแนวทางแพทย์วิถีธรรมแต่เขาก็เป็นเด็กทันสมัยเนาะเขายังไม่เปิดใจทางนี้เขาเลยต้องการที่จะพบแพทย์แผนปัจจุบันอยู่เขาก็รู้นะคะว่าแม่มาทางสายนี้เป็นการดูแลสุขภาพที่ดีแต่เขาก็ยังมีวิบากกั้นอยู่แม่เห็นใจเขาแม่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเห็นเขาไม่สบายใจด้วยมีความกังวลกับสุขภาพของเขาแต่ว่าเขาก็ยังยืนหยัดที่จะหาแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ก็เลยเป็นวิบากในครอบครัวร่วมกันกับน้าหมูได้ระลึกถึงหน้าครูบาอาจารย์ลอยขึ้นมาแล้วก็หมูมิตรีทันทีน้าหมูก็ขออนุญาตเอ่ยนามหน่อยนะคะก็คิดถึงคุณรุ่นนิดหน่อยละค่ะก่อนเพื่อนแล้วก็อาสาวรักและอาต้นหลิวน้าหมูคิดได้ตอนนั้นก็ให้ลูกโทรหาท่านทั้ง3ท่านปรึกษาท่านทันทีสมองน้าหมูคิดได้ในตอนนั้นแล้วคิดถึงหมูมิตรีทันทีแล้วก็น้าหมูขอบพระคุณมากนะคะที่ให้ปัญญาความดีกับลูกสาวน้าหมูเขาปรึกษาก็กับพี่น้องหมูมิตรดีน้าหมูก็วางใจแล้วล่ะแล้วก็น้าหมูก็คิดถึงในบททบทวนธรรมข้อที่42ที่ว่าเราก็ยินดีในความไม่ชอบไม่ชังเราก็ได้พลังสุดๆแล้วล่ะคือเราอยากจะได้ความดีจากลูกไงทีนี้ถ้าเราไปยินดีกับเขายินดีในความชอบชังเราก็ทำให้เราเสียพลังกายเสียพลังใจทีนี้มันก็ทำให้น้ำหมูมีความกล้าที่จะสู้กับกิเลสในตัวเองที่มันฝังลึกในใจเราทำให้เราได้มีปัญญาที่จะสู้กับความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวกล้ารับกล้าทำแล้วก็ที่จะล้างกิเลสล้างใจในตัวเองที่อยากจะได้ความดีให้ลูกมาในทางแนวทางนี้อยากได้ความดีจากเขาก็เลยว่าเป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตเอาที่เขาสบายใจไปตามกุศลและอกุศลของแต่ละท่านถ้าเราดับทุกข์ที่ใจเราได้ก็ไม่มีอะไรที่จะดับทุกข์ที่ใจเราไม่ได้มันก็ตรงกับบททบทวนข้อที่75พอดีน้ำหมูก็จะขอภาพเปลี่ยนปฏิบัติทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจตรงเรานี่แหละให้ผ่องใสรู้จักประมาณตนเองให้พอเหมาะจะเกิดอะไรขึ้นในใจเราก็ยินดีก็จะทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะคะก็ประมาณนี้นะคะก็รู้นิดหน่อยก็สาธุค่ะ
ไม่ทุกข์แล้วค่ะการพระทโมำทการนราับกกัาบรน้อเงห็โนมดีค่ะการรับวิบากที่มันจะมาขวางเราค่ะได้คุยกับน้องเขาอยู่ค่ะเขาก็ค่ะกล้ารับวิบากที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะก็เป็นผู้ที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็เกื้อกูลพวกเราอยู่นะคะค่ะก็มีกุศลร่วมกับพวกเราอยู่ค่ะค่ะค่ะโอ้โหไม่ทุกข์ใจนี่สุดยอดแล้วค่ะ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 เดี๋ยวเชิญท่านต่อไปนะคะเรามาเชิญ